จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังนะคะร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบการเล่นพนันชนิดต่างๆเช่นไฮโลไฮเทคตู้พนันไฟฟ้าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยจับกุมผู้ต้องหารวม116คนของกลางอีก17รายการโดยแจ้งข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันไฮโลไฮเทคตู้พนันไฟฟ้าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดที่ฟินิกซ์สนุกเกอร์หมู่18ตำบลบึงคำพล้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาได้นำรถบัสมารับผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันจำนวน57คนส่งฟ้องศาลที่จังหวัดธัญบุรีในข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาคุมไปส่วนที่เหลือ59คนที่ปฏิเสธการเล่นการพนันโดยใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวคนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 บาทขณะที่พลตำรวจตรีสมชายพัชรอินโตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เซ็นคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายของสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค1ประกอบด้วยพันตำรวจเอกอาทรชิ้นทองผู้กำกับการสถานีพันตำรวจโทชุมพลพิสัยกุลพันรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามพันตำรวจโทจอมพลรุจิระดำรงชัยรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทวิชาญจันทศรีสารวัตรสืบสวนและพันตำรวจโทธนพลสุขสอนสารวัตรป้องกันและปราบปรามโดยมีผลตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์นี้ไปจนถึงกว่าจะมีคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารบุกจับกุมบ่อนการพนันในพื้นที่พร้อมคุมตัวนักพนันได้118คนและของกลางอีกจำนวนมากค่ะ